สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Rebirth ROVR Back ในพาร์ทนี้มาแนะนำแต่ละอาชีพกันนะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยควรจะล่าบอสตัวไหนดีเพราะบอสแต่ละตัวจะดรอปการ์ดที่แตกต่างกันครับมีทั้งแบบซันแล้วก็แบบมูนรวมถึงเทคนิคการเลือกสัตว์เลี้ยงในการเล่น KVM ด้วยแล้วก็แนะนำระบบซื้อขายกับเทคนิคในการซื้อของในเกม Ragnarok Rebirth กันนะครับใครที่สนใจเล่นเกม Ragnarok Rebirth ก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยหรือว่าตรงปักหมุดคลิปนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือแต่ละอาชีพควรล่าบอสตัวไหนดีนะครับซึ่งบอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการดรอปอาวุธต่างๆที่เป็นอาวุธแบบสีลุงรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆด้วยแต่ว่าบอสแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันตรงที่การ์ดนะครับการ์ดของบอสแต่ละตัวจะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคัดการ์ดที่น่าสนใจสำหรับแต่ละอาชีพมาให้ชมกันนะครับว่ามีการ์ดใบไหนบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกก็คือบอสหมูป่านะครับอยู่ที่ด้านซ้ายของเมืองพอนเทล่าการ์ดหมูป่าแบบซันจะเป็นการ์ดที่ใส่ในทาลิสแมนนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีเอฟเฟกต์ของการ์ดจะมีโอกาส 20% ที่หมูป่าจะตะคุบด้านหน้าแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นแบบธาตุดินนะครับรวมถึงเพิ่มคอนเทนต์ในการโจมตีเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา4วินาทีด้วยนะครับการ์ดใบนี้จึงค่อนข้างเหมาะกับสายตีไวอย่างเช่นฮันเตอร์สายนกไนท์บีเอสแล้วก็แอสสายตีไวนะครับการ์ดบอส MVP ตัวต่อมาที่น่าสนใจก็คือ Miner Leader นะครับการ์ดบอสตัวนี้ประเภทแบบซันเนี่ยจะเป็นการ์ดในส่วนของอาวุธนะครับซึ่งคุณสมบัติของการ์ดจะเพิ่มพลังโจมตีส่วนเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยจะมีโอกาส 20% ที่จะตะโกนสู่ฟ้าแล้วก็เพิ่มแมทสปีดขั้นสุดท้าย 22% เลยนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มคอนเทนต์ในการโจมตีที่เยอะกว่าการ์ดหมูป่าเมื่อสักครู่อีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะเหมาะกับอาชีพฮันเตอร์สายนกแล้วก็พวกสายอาชีพตีไวนะครับการ์ดบอส MVP ที่น่าสนใจอีก1ใบก็คือการ์ดบอสพึ่งหรือว่ามิดเทจนะครับโดยการ์ดแบบซันของมิดเทจจะใส่ในส่วนของเครื่องประดับซึ่งจะเพิ่มค่าคริติคอลแล้วก็เอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยจะมีโอกาส 20% ที่จะต้านทานการถูกควบคุมหรือว่าต้านทาน CC นะครับและยังฟื้นฟูโลตัวเอง 0.8% ทุกๆวินาทีด้วยนะครับดังนั้นการ์ดใบนี้ก็จะเหมาะกับสายอาชีพที่ต้องการซับเพื่อนได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นพวกอาชีพพรีดนะครับหรือว่าอาชีพที่เป็นตัวแท้งสำคัญของทีมอย่างเช่นพวกอาชีพไนท์นะครับการมีเอฟเฟกต์ฟื้นฟู HP ก็จะทำให้ตัวละครสายแท้งหรือว่าตัวอาชีพพรีดเนี่ยตายยากยิ่งขึ้นการ์ดบอส MVP 1ตัวที่น่าสนใจก็คือมายานะครับการ์ดมายาแบบซันจะเป็นการ์ดที่ใส่ในส่วนของอาวุธนะครับซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะสะบั้นศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจธาตุดินเข้าไปพร้อมกับอัปเกรดสปีดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับสายอาชีพตีไวอย่างเช่นฮันเตอร์สายนกแล้วก็พวกสายอาชีพตีไวอย่างไนท์แอดแล้วก็แบ็กสมิธนะครับต่อมาเป็นบอส MVP Peony นะครับการ์ด Peony แบบซันเป็นการ์ดที่น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการ์ดที่ใส่ในอาวุธแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับส่วนเอฟเฟกต์การ์ดเมื่อโจมตีจะมีโอกาส 20% ที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมเป็นแบบไร้ธาตุนะครับพร้อมกับฟื้นฟู HP เท่ากับดาเมจที่ทำออกไปด้วยนะครับนั่นแปลว่าการ์ดพิวนี่นอกจากจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วยังทำให้ตัวละครตายยากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดที่เหมาะกับสายโจมตีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไนท์แอดแบ็กสมิธฮันเตอร์หรือว่าวิสาร์นะครับและการ์ดบอส MVP ใบสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือบอสฟาโรห์นะครับบอสฟาโรห์จะอยู่ที่สฟิงค์นะครับแล้วก็การ์ดที่น่าสนใจก็คือการ์ดแบบมูนจุดเด่นก็คือการ์ดฟาโรห์แบบมูนเป็นการ์ดใส่รองเท้านะครับคุณสมบัติพื้นฐานจะบวก M Defense นะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยจะแจ่มมากๆเลยก็คือเมื่อโจมตีจะมีโอกาส 20% ที่จะสร้างดาเมจท่าชาโดและมีดีบัฟลดพลังโจมตีของเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหมาะกับทุกอาชีพสายโจมตีเลยนะครับแถมเป็นการ์ดที่ใส่รองเท้าไม่ทับลายกับการ์ดที่อาวุธด้วยนะครับและนอกจากการ์ดบอส MVP แล้วนะครับก็มีการ์ดบอสมินิที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นมินิบอสกบนะครับซึ่งดรอปการ์ดแบบมูนเป็นการ์ดในเครื่องประดับนะครับคุณสมบัติพื้นฐานจะบวกคริติคอลดาเมจแต่ว่าเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยเมื่อโจมตีปกติจะมีโอกาส 20% ที่ทำให้ไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้น 15% นะครับและด้วยเอฟเฟกต์มันต้องโจมตีปกติก็เลยจะเหมาะกับพวกฮันเตอร์สายนกหรือว่าอาชีพสายตีไวอย่างไนท์แอดแล้วก็บีเอ็ดนะครับการ์ดมินิบอสอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจก็คือมาสเตอร์ลิงนะครับโดยการ์ดมาสเตอร์ลิงแบบซันจะเป็นการ์ดของทาลิสแมนนะครับคุณสมบัติจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยเมื่อสร้างดาเมจแบบกายภาพนะครับจะมีโอกาส 20% ที่จะเพิ่มดาเมจขั้นสุดท้าย 9% นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับสายอาชีพกายภาพเท่านั้นอย่างเช่นตัวของไนท์แอดแบ็กสมิธหรือว่าฮันเตอร์นะครับแล้วก็แตกต่างจากการ์ดบอสกบเมื่อกี้ตรงที่การ์ดบอสกบมันต้องโจมตีปกติแต่การ์ดใบนี้มันใช้สกิลหรือว่าดาเมจปกติก็ได้นะครับขอแค่เป็นดาเมจแบบกายภาพเท่านั้นและสำหรับใครอยากได้การ์ดเอาไว้ล่าบอส MVP หรือว่าล่ามินิบอสก็จะมีการ์ดมินิบอสกระต่ายอีคลิปนะครับโดยเป็นการ์ดแบบซันนะครับใส่ในส่วนของอาวุธ
คุณสมบัติจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยจะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่เป็น MVP หรือว่ามินิเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูสัตว์เลี้ยงที่แนะนำสำหรับการเล่น KVM กันนะครับโดย KVM ในเกม Ragnarok Rebirth จะเป็นการต่อสู้แบบ4ต่อ4นะครับซึ่งผมจะแนะนำสัตว์เลี้ยงที่มีดีบัฟในการลดพลังป้องกันของเป้าหมายได้นะครับในส่วนแรกก็จะเป็นของสายเวทมนต์นะครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่มีสกิลพื้นฐานในการลด M Defense เป้าหมายก็คือ Dattinet หรือว่าตัวผึ้งนะครับสกิลของสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการก็คือ Magic Burst ซึ่งจะสร้างดาเมจเป็นแบบเวทมนต์แล้วก็จะลด M Defense เป้าหมายลง 25% เป็นเวลา3วินาทีเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราเล่นเป็นอาชีพสายเวทมนต์อย่างเช่นอาชีพวิสาทหรือว่าพีสายโจมตีเนี่ยเราก็จะสร้างดาเมจใส่ศัตรูได้แรงขึ้นจากดีบัฟของสัตว์เลี้ยงนะครับนอกจากนี้ Dattinet ยังมีสกิล3ที่เรียกว่า Spirit Perk สัตว์เลี้ยงจะสร้างดาเมจเวทมนต์เป็นหมู่รูปพัดนะครับแล้วก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันนิ่งเป็นเวลา1วินาทีด้วยคือนอกจากจะลด M Defense แล้วยังสามารถสตันนิ่งได้ด้วยนะครับและสกิล4ของ Dattinet จะสามารถอัปเกรดความแรงของธาตุลมแรงขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเหมาะมากๆกับสายอาชีพวิสาที่เล่นเป็นแบบธาตุลมนะครับโดยตัวสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่มีสกิลพื้นฐานเป็นแบบ Magic Burst หรือว่าลด M Defense เนี่ยก็จะมีตัวของเซรั่มด้วยนะครับส่วนสกิล4ของเซรั่มจะเป็นอัปเกรดธาตุไฟนะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นวิสาธาตุไฟก็สามารถใช้ตัวเซรั่มแทนได้แล้วก็ตัวของหมาหน้าเวลิตนะครับแต่ว่าตัวเวลิตสกิล4จะเป็นการอัปเกรดธาตุอันเดดนะครับซึ่งปกติวิสาหรือว่าพีชจะไม่ค่อยมีสกิลธาตุอันเดดอยู่แล้วดังนั้นตัวหมาหน้าเวลิตอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับมาดูแนะนำสัตว์เลี้ยงของสายกายภาพกันบ้างนะครับโดยสกิลพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับการเล่น KVM ก็คือสกิลที่มีการลด P Defense ของเป้าหมายนะครับซึ่งตัวแรกที่สามารถหาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือ Polling นะครับสกิลที่เราต้องการก็คือ Aim Thrust นะครับจะเป็นการที่โจมตีเป้าหมายเดียวเพื่อสร้างดาเมจกายภาพแบบธาตุน้ำและลดพลังป้องกันกายภาพเป้าหมายด้วยนะครับส่วนสกิล3ของสายกายภาพที่น่าสนใจสำหรับการเล่น KVM ก็คือ Headbutt นะครับสกิล Headbutt จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจกายภาพรวมถึงจะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะ Stunning ด้วยนะครับคือนอกจากสัตว์เลี้ยงจะมีเอฟเฟกต์ในการลดพลังป้องกันกายภาพแล้วยังสามารถสตันหรือว่าทำให้เป้าหมายเนี่ยมึนงงได้ด้วยทำให้ศัตรูของเราเนี่ยเล่นได้ยากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสกิล4ที่แนะนำก็คือ Enchant Water นะครับซึ่งจะอัปเกรดธาตุน้ำแรงขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นสายกายภาพทั่วๆไปอย่างเช่นไนท์เนี่ยก็จะเป็นไลท์ธาตุหรือว่าแอร์ก็จะเป็นธาตุพิษแต่ว่านักขนูเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำได้โดยการใช้สกิลลูกขนูธาตุนะครับนอกจากตัวของโพลิงแล้วก็มีตัวของวิตาต้าหรือว่ามดดำนะครับซึ่งจะมีสกิลพื้นฐานอันแรกก็คือสกิล M Trust ซึ่งเป็นการลด Physical Defense นะครับส่วนสกิล4ของวิตาต้าจะเป็นอัปเกรดธาตุดินนะครับซึ่งถ้าเกิดฮันเตอร์ใช้ก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าถ้าฮันเตอร์ใช้ธนูดินนะครับมันจะเป็นการลด Defense เป้าหมายได้ด้วยนะครับและสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวของสายกายภาพก็คืออนาคอนดานะครับซึ่งแน่นอนว่ามีสกิล M Trust ที่สกิลแรกเหมือนกันนะครับที่เป็นการลด Physical Defenseส่วนสกิล4ของตัวอนาคอนดาจะเป็นการอัปเกรดธาตุพิษนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับสายอาชีพแอสซาซินนั่นเองนะครับต่อมาพามาชมระบบซื้อขายผ่านตลาดกลางของเกม Ragnarok Rebirth กันนะครับโดยในตลาดกลางเราสามารถใช้เพชรแดงจับจ่ายใช้สอยต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถดูเทรนด์ได้ด้วยว่าในช่วงนั้นเนี่ยคนนิยมซื้อของอะไรกันเยอะนะครับโดยเราสามารถเอาตัวเพชรแดงเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับ Enhance Refine หรือว่า Enchant นะครับรวมถึงซื้อการ์ดต่างๆที่ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยดรอปจากการสำรวจอัตโนมัติมาได้ด้วยนะครับโดยตัวตลาดการจะมีแบ่งแยกย่อยให้ด้วยว่าเป็นการ์ดแบบ1ดาว2ดาว3ดาวนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อพวกอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นพวกอาวุธหรือว่าเครื่องป้องกันต่างๆได้อีกด้วยเผื่อใครลงดันเจี้ยนแล้วอุปกรณ์ตรงสายไม่ดรอปสักทีก็สามารถใช้เพชรแดงเนี่ยซื้อทีเดียวจบไปเลยนะครับนอกจากนี้ตรงแถบด้านล่างสามารถเลื่อนไปที่แถบประมูลได้ด้วยนะครับและเราสามารถใช้เพชรฟ้าที่ได้จากการเติมเงินเนี่ยมาประมูลของที่เป็นไอเทมแรได้ด้วยอย่างเช่นพวกการ์ดบอสต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นระดับสูงๆนะครับแล้วก็พวกการ์ดจากมอนทั่วไปที่เป็นการ์ดที่แบบอัพหลายดาวเนี่ยก็สามารถประมูลด้วยเพชรฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับสลับทิกเล็กๆน้อยๆในการช้อปปิ้งตลาดกลางนะครับสมมติว่าผมจะเอ็นแชร์หรือว่าออฟแมวตัวอาวุธตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องใช้ Chaos Magic หรือว่าหินสีเขียวอันนี้ทั้งหมด6อันนะครับโดยเราสามารถประหยัดจากการที่เทียบราคาเอานะครับว่าจะซื้อหินจากตลาดกลางโดยตรงเลยหรือว่าซื้อวัตถุดิบในการคราฟเนี่ยเอามาคราฟเองอะไรจะประหยัดกว่ากันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดซื้อหิน Chaos Magic เลยเนี่ยราคาเพชรแดงอยู่ที่ 1,766 นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะคราฟตัวหิน Chaos Magic นะครับจะต้องใช้ตัวของ Jet Keeper 2อันแล้วก็ปากกัด2อันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาตลาดกลาง2อย่างนี้กันว่าราคารวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับ
Jade Keeper ราคาอันละ980นะครับใช้2อันก็คือ1960ประกาศในตลาดกลางตัวละ88นะครับใช้2อันก็คือ176รวมต้นทุนวัตถุดิบก็คือ2,136นะครับซึ่งแพงกว่าการซื้อเควอเมจิกโดยตรงที่ราคาอยู่เพียงแค่1,766นะครับซึ่งราคาจะไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปครับขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายในช่วงนั้นนะครับดังนั้นก่อนจะช้อปปิ้งตลาดกลางก็ลองเทียบราคาเล่นๆดูก่อนว่าแบบไหนถูกกว่านะครับและนี่ก็เป็นสรุปคำแนะนำสำหรับการล่าบอสของแต่ละอาชีพการจัดสัตว์เลี้ยงสำหรับเล่น KVM แล้วก็แนะนำระบบซื้อขายตลาดกลางนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆกับเกม Ragnarok Rebirth นะครับเป็นการกลับมาสุดคลาสสิกในรอบ20ปีของเกม Ragnarok ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท Gravity นะครับแถมมีระบบซื้อขายฟรีเต็มรูปแบบสามารถสร้างประสบการณ์ RO ให้สมจริงเข้าไปอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถท้าทายระบบดันเจี้ยนและ KVM สุดมันมาร่วมขนคืนสู่การผจญภัย RO คลาสสิกกันกับ RO VR Back นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเกม Ragnarok Rebirth กันเยอะๆที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ